คนรักสัตว์นะคะสามารถที่จะคลายเครียดแบบที่ใช้เจ้าตูบตัวนี้ก็ได้นะน่ารักมากๆเขาเป็นนักบำบัดจิตใจด้วยนะคะเจ้าตัวนี้ชื่อว่าริโคเซตค่ะดูสิคะลีลาไม่เบาเลยนะเจ้าสุนัขตัวนี้ค่ะมันทรงตัวบนกระดานโต้คลื่นก็ได้นะคะเราทำเองก็ยากนะนอกจากจะโต้คลื่นเก่งแล้วนะก็ยังมีเรื่องที่น่ารักน่ารักน่าประทับใจเพราะเขาได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าตูบนักบำบัดด้วยนะไปช่วยเยียวยาจิตใจให้กับคนที่สูญเสียมาแล้วนับต่อนักนะคะโดยเจ้าของเจ้าริโคเซตเนี่ยตั้งใจจะฝึกให้มันเป็นสุนัขที่ไปช่วยเหลือผู้พิการค่ะก็เลยฝึกมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะคะแต่มาวันหนึ่งมันก็กระโดดขึ้นไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดให้กับเด็กน้อยวัย14ขวบที่เด็กคนนี้เนี่ยป่วยเป็นอัมพาตนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มันเนี่ยมาช่วยเป็นสุนัขนับบำบัดได้และในช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาค่ะก็จะใช้การเล่นเซิร์ฟบอร์ดนี้เยียวยาผู้พิการเด็กพิเศษและทหารที่บาดเจ็บจากการทำสงครามมามากมายนะคะนอกจากนี้เจ้าตูบตัวนี้ค่ะก็ยังเป็นทูตขององค์กร Life Rose On ด้วยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคนหนุ่มคนสาวที่บาดเจ็บบริเวณไขสันหลังหลังจากที่ไปเล่นเซิร์ฟนะคะให้กลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งค่ะ